องสุกแล้วก่อนเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงไตปลาค่ะกินกับขนมจีนนะคะไม่ใส่กะทินะคะวันนี้ค่ะเคียริเวอร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะแกงไตปลาค่ะแกงไตปลาแบบไม่ใส่กะทินะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะไตปลาค่ะปลาโอนะคะมะเขือเปราะค่ะหน่อไม้ค่ะฟักทองนะคะชะอมค่ะใบมะกรูดค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะน้ำปลาค่ะผงนัวหรือผงชูรสนะคะแล้วก็พริกแกงค่ะตั้งหม้อเลยนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะ1ขีดใส่ลงไปเลยไตปลานะคะไตปลาทูดองเองค่ะประมาณ1ทัพพีใส่เยอะแล้วก็ใส่ฟักทองนะคะของที่สุกยากค่ะใส่ลงไปก่อนเลยฟักทอง1ขีดหน่อไม้ค่ะหน่อไม้1ขีดน้ำแกงเดือดแล้วนะคะปรุงรสเลยค่ะด้วยผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟนะคะน้ำปลา1ช้อนแกงค่ะใส่เยอะไม่ได้แต่แกะไตปลาเค็มมากแล้วก็ปลาโอนะคะปลาโอย่างค่ะแกะเนื้อประมาณ1ขีดค่ะฟักทองสุกแล้วนะคะมะเขือเปราะค่ะลงเลยมะเขือเปราะก็1ขีดเหมือนกันสุกแล้วนะคะชะอมลงเลยค่ะ10ยอดใบมะกรูดค่ะ10ใบพริกชี้ฟ้าแดง10เม็ดแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะนะคะแกงไตปลาค่ะกินกับขนมจีนนะคะไม่ใส่กะทินะคะวันนี้ค่ะเพื่อนลองไปแกงกินกันดูนะคะนี่ค่ะแกงไตปลาขนมจีนไม่ใส่กะทินะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย